สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับก็จะมาแนะนำการอัดคลิปการสอนง่ายๆนะครับโดยใช้ PowerPoint นะครับเป็นสื่อสำหรับการสอนนะครับเสร็จแล้วก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับอัดคลิปหน้าจอนะครับมาบันทึกการสอนของเรานะครับและข้อดีก็คือสามารถที่จะอัดคลิปที่เห็นหน้าจอครูผู้สอนได้ด้วยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกให้คุณครูเตรียมสื่อที่จะสอนในชั่วโมงนั้นนะครับว่าจะสอนเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นผมจะสอนเรื่องการบวกเลขนะครับก็เตรียมการ์ตูนนะครับเตรียมตัวที่เราจะสอนขึ้นมาแบบนี้นะครับในตัวอย่างนี้ผมใช้2สไลด์นะครับยกตัวอย่าง2สไลด์เมื่อเตรียมสไลด์เสร็จแล้วนะครับใน PowerPoint เนี่ยมันจะมีเครื่องมือช่วยขีดช่วยเขียนอยู่ตอนที่เราสอนนะครับให้มาเพิ่มเมนูนะครับลงไปไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ตัวเลือกนะครับจากนั้นไปที่แถบริบบอนกำหนดเองนะครับกำหนดริบบอนเองตรงนี้นะครับแล้วมองมาฝั่งขวานะครับมันจะเป็นแถบหลักนะครับเนี่ยมันจะมีคำว่าวาดอยู่นะครับให้เราติ๊กลงไปที่คำว่าวาดตรงนี้นะครับคำสั่งวาดจากนั้นกดปุ่มตกลงเรียบร้อยนะครับเนี่ยมันจะมาโผล่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะวาดขีดเขียนลงไปในขนาดสอนได้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเตรียมพร้อมฝั่ง PowerPoint แล้วนะครับว่าจะสอนยังไงนะครับเตรียมสื่ออะไรเราก็ไปโหลดโปรแกรมมาติดตั้งแป๊บเดียวนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นพิมพ์คำว่าสกรีนสกรีนแล้วก็ cast c-a-s-t นะครับบัค o นะครับตัว o แล้วก็ matic m-a-t-i-c นะครับสกรีน cast o matic นะครับแล้วก็ค้นหาครับจากนั้นมันก็จะเปิดเว็บนี้ขึ้นมานะครับสกรีน cast o matic screen record and video editor นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยครับคลิกไปเลยนะครับแบบนี้มันก็จะมาที่หน้านี้นะครับจากนั้นก็จะเห็นปุ่มนี้เลยนะครับ Record for free นะครับให้เราคลิกลงไปที่ Record for free นะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นคำว่า Lunch Free Recorder นะครับตรงนี้เราก็เช็คหน่อยมันเป็นภาษาอะไรนะครับในที่นี้ก็เลือกเป็น English แล้วกันนะครับแล้วก็ Lunch Free ตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับเสร็จแล้วมันก็จะโหลดดิ้งขึ้นมาแป๊บนึงนะครับแล้วก็นะครับอนุญาตนะครับให้ใช้เปิดลิงก์ประเภทนี้เชื่อมโยงทุกครั้งไหมตรงนี้นะครับอยู่ที่เรากำหนดนะครับจะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะครับผมยกเลิกไปเลยนะครับเสร็จแล้วผมจะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ลงมาที่เครื่องก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นะครับเอาไว้ที่เดสก์ท็อปก็กดเซฟครับพอโหลดลงมาเสร็จนะครับเราก็จะได้ไฟล์ exe นะครับให้ทำการติดตั้งโปรแกรมนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับคลิกเพื่อจะติดตั้งนะครับจากนั้นก็กดรันนะครับแล้วมันก็จะดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับในขั้นตอนการทำนี้ให้ต่อเชื่อมเน็ตไว้นะครับมันจะได้ทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมนะครับในช่วงที่รอการติดตั้งโปรแกรมนะครับผมก็จะสลับหน้าจอมาที่นะครับPowerPoint นะครับเดี๋ยวรอให้มันติดตั้งแป๊บหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสอนนะครับได้ทุกวิชานะครับขอให้เราเตรียมสื่อขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จนะสักครู่นะครับเดี๋ยวมันจะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเองเปิดขึ้นมาเองแล้วแบบนี้นะครับเครื่องมือที่จะใช้ในการอัดคลิปก็ไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับมีแค่ตรงนี้นะครับสกรีนตอนนี้หมายถึงอัดหน้าจอนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เราจะใช้อัดนะครับพื้นที่ที่เราใช้อัดแล้วก็ปรับเลยนะครับเราก็เนี่ยครับปรับตรงนี้เลยนะครับปรับให้มันพอดีกับหน้าสไลด์ของเราครับตัวนี้ก็ย่อลงมานะครับเนี่ยให้พอดีกับแผ่นสไลด์ที่เราจะอัดคลิปนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับมันก็จะมีเมนูสกรีนหมายถึงอัดหน้าจอนะครับเว็บแคมถ้าเราเลือกเว็บแคมนี่ก็จะเห็นแต่เว็บแคมก็คือเห็นแต่วิดีโอเห็นคุณครูอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าคุณครูต้องการทั้งอัดหน้าจอและมีคุณครูด้วยอยู่ในคลิปนะครับก็เลือกตรงนี้นะครับแต่คุณครูก็ต้องมีกล้องเว็บแคมนะครับหรือใช้กล้องเว็บแคมของโน้ตบุ๊กหรือใช้เว็บแคมต่างหากก็ได้นะครับคลิกเลยนะครับเดี๋ยวจะลองคลิกให้ดูนะครับพอคลิกเสร็จนะครับมันก็จะไปให้เราเลือกตรงนี้ว่าคุณจะใช้เว็บแคมตัวไหนนะครับผมก็คลิกเลือกตอนนี้ผมก็จะเลือกเป็น Logitech นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะไปเปิดกล้องเปิดกล้องขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมเลือกFlipนะครับเลือกฟลิปแล้วก็กดโอเคนะครับเนี่ยกล้องของคุณครูก็จะปรากฏอยู่ด้านล่างครับตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับเวลาอัดคลิปก็จะมีคุณครูอยู่ตรงนี้นะครับถ้าคุณครูต้องการมีคลิปคุณครูนะครับอยู่ในตรงนี้ก็เปิดแต่ถ้าไม่ต้องการมีด้วยก็แค่สกรีนอย่างเดียวก็พอก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่เรานะครับ
ทีนี้สมมติว่าผมจะใช้สกรีนอย่างเดียวใช่ไหมใช้เสียงคุณครูนี่แหละนักเรียนจะได้คุ้นเคยนะครับจากนั้นนะครับเวลาที่เราพูดเนี่ยนะครับเราต้องมีไมค์นะครับที่มันใช้งานได้นะครับถ้าเราพูดแล้วมีเสียงขีดๆแบบนี้กระเพื่อมแบบนี้แสดงว่าไมค์ของเรานี่อัดเสียงได้แล้วนะครับพร้อมที่จะอัดคลิปแล้วนะครับทีนี้เมื่อพอเราพร้อมจะอัดคลิปนะครับเราก็แค่มาที่ปุ่มด้านบนนี้เร็กนะครับให้เราคลิกไปที่เร็กนะครับแล้วมันก็จะขึ้น3 2 1สวัสดีครับนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนเรื่องการบวกเลขนะครับในการบวกเลขนะครับนักเรียนจะเห็นรูปแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ล1ลูกนะครับบวกอีกกับแอปเปิ้ล1ลูกนะครับเป็นเท่าไหร่ครับคำตอบก็คือ2นะครับคุณครูก็ใช้นะครับนี่แหละตอนที่คุณครูอธิบายนะครับคุณครูก็วงเลยนะครับแบบนี้นะครับแอปเปิ้ล1ลูกนะครับบวกกับแอปเปิ้ล1ลูกนะครับเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนเป็น2ใช่ไหมครับคำตอบก็คือ2เนี่ยคุณครูก็สอนแบบนี้ไปนะครับคำตอบต่อไปคำถามต่อไปนะครับมีแอปเปิ้ลกี่ลูกครับนักเรียนนับพร้อมกัน1 2คุณครูก็ขีดได้แบบนี้นะครับ3นะครับมี3 4นะครับรวมกับอีกลูกนี้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น5นะครับอย่างนี้คุณครูก็สอนไปนะครับแล้วก็สไลด์ถัดไปต่อไปนะครับมี2ลูกคุณครูก็สอนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับคุณครูก็ตอบนะครับก็เขียนอธิบายไปนะครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับจะชี้จะวงก็แล้วแต่คุณครูนะก็ใช้นะครับดินสอนะครับคุณครูก็สอนไปครับพอสอนเสร็จแล้วก็สำหรับคลิปนี้คุณครูก็นะครับมาสอนเรื่องการบวกมีเพียงแค่นี้นะครับเรียนสวัสดีนะครับครูก็สต็อปนะครับพอคุณครูสต็อปเสร็จนะครับคุณครูก็จะได้คลิปมานะครับถ้าคุณครูต้องการนะครับจะบันทึกก็ต้องกดปุ่มนี้นะครับดันนะครับแปลว่าเสร็จแล้วนะครับคลิกดันเขาก็จะถามว่าจะเซฟไว้ไหนนะครับจะเซฟไปไหนเราก็คลิกไปที่เซฟเลยนะครับจากนั้นก็จะมาที่หน้านี้นะครับมันก็จะมีคลิปที่เราอัดเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ให้เราสามารถที่จะตัดจากคลิปนะครับของคลิปที่เราอัดได้นะครับเราลองรันดูก็ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูจะสอนเรื่องการบวกเลขนะครับในการบวกเลขนะครับนักเรียนจะเห็นรูปแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ล1ลูกนะครับบวกอีกกับแอปเปิ้ล1ลูกนะครับเป็นเท่าไหร่ครับคำตอบก็คือ2นะครับคุณครูก็ใช้ครับนี่แหละตอนที่คุณครูอธิบายครับคุณครูก็วงเลยทำแบบนี้นะครับแอปเปิ้ล1ลูกบวกกับแอปเปิ้ล1ลูกโอเคนะครับคุณครูจะเห็นว่าตอนที่นะครับขยับเมาส์อธิบายนะครับมีวงกลมสีเหลืองๆให้ด้วยนะครับทำให้เน้นหรือว่าทำให้เห็นว่าคุณครูกำลังอธิบายช่วงไหนขีดอะไรยังไงนะครับพอคุณครูอัดคลิปสอนเสร็จแล้วคุณครูก็เซฟเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็หรือว่าจะเอาขึ้น Google Drive ก็ได้อัปโหลดขึ้น Google Drive ของเราก็ได้อัปขึ้น YouTube เลยก็ได้เห็นไหมครับมันสะดวกอย่างนี้เลยนะครับหรือจะเซฟเป็นไฟล์วิดีโอในคอมของเราไว้ก่อนนะครับก็ไปที่เซฟตัวนี้นะครับจากนั้นก็เลือกเป็น NPC นะครับอันนี้ตั้งชื่อจะเอาชื่ออะไรนะครับคลิกลงไปนะครับสมมติว่าการบวกผมก็พิมพ์ชื่อไฟล์ลงไปนะครับการบวกภาษาไทยไม่ได้ครับภาษาไทยไม่เวิร์กนะครับก็แอดการบวกนะครับจากนั้นก็เอาไว้ที่โฟลเดอร์ไหนบราวไปที่โฟลเดอร์จะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ไหนสมมติว่าผมเอาไปไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนนะครับกดโอเคแล้วก็นะครับเคอร์เซอร์ไฮไลท์เอานะครับโอเพนคัมชั่นพับลิทเลยนะครับกดพับลิทนะครับมันก็จะทำการเรนเดอร์ออกไปเป็นไฟล์วิดีโอให้เรานะครับง่ายมากเลยครับโปรแกรมนี้นะครับใช้ง่ายนะครับแล้วก็ถือว่านะครับของฟรีที่ได้ประโยชน์เลยนะครับก็อยากเพลย์วิดีโอดูก็กดเพลย์ดูตัวอย่างเลยเนี่ยเขาจะโชว์ให้ดูนะครับคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนเรื่องการบวกเลขโอเคนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับโอ้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาไปดาวน์โหลดลงมาแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับตัวสกรีนเรคคอร์ดนะครับโอเมติกตัวนี้ยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังหาวิธีการนะครับอัดคลิปง่ายๆก็ลองเป็นทางเลือกหนึ่งไปใช้งานดูเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ